ศึกฟุตซอลไทยลีกกันบ้างมีสถิติใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาบูเวฟชลบุรีครับก็บุกไปชนะสุราษฎร์ธานีแบบคุ้มค่าแฟนบอล15ประตูนะครับชลบุรีบูเวฟเนี่ยบุกไปชนะได้ถึง10ต่อ5ครับโอ้โหคือแฟนบอลที่เข้าไปที่สนามเนี่ยคุ้มเลยแม้ว่าไม่ว่าจะเชียร์เจ้าบ้านหรือทีมเยือนเนี่ยก็คุ้มแน่นอนนะฮะเกมบิ๊กแมตช์นะครับในศึกฟุตซอลไทยลีกแมตช์เดย์ที่9นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยที่สนามช้างตาปีอารีนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเจ้าถิ่นกุ้งสายฟ้าครับสุราษฎร์ธานีครับอันดับที่10มี5แต้มจาก8นัดนะครับเปิดบ้านเจอกับฉลามโต๊ะเล็กบูเวฟชลบุรีครับอดีตแชมป์ลีก11สมัยที่ก่อนแข่งจะอยู่อันดับที่6มี16แต้มจาก8นัดเกมนี้เนี่ยมีแฟนฟุตซอลเข้าไปชมเนี่ย 3,400 คนซึ่งเป็นสถิติแฟนบอลเข้าชมที่มากที่สุดในปีนี้อีกด้วยนะครับผลการแข่งขันครับเป็นทีมเยือนอย่างบูเวฟชลบุรีครับที่เอาชนะสุราษฎร์ธานีไปได้10ประตูต่อ5โดย10ประตูของบูเวฟนะครับได้จากรณชัยจูวงศุกร์2ลูกนะครับแล้วก็มีกฤษดาวงแก้ว1ประตูณัชนนท์แสงทอง1ประตูครับแล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางยิงคนเดียว4ประตูรวมถึงกิตอรัญสัญลักษณ์ยิง1ประตูแล้วก็ธนาตุลธาดาวิโรจน์อีก1ประตูนี่คือคนยิงของฝั่งบูเวฟชลบุรีนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับได้5ประตูนะครับจากวิทยาด้วงภูธนศักดิ์ชัยยศนครคิดเห็นวันวิวัฒน์กีลบครับแล้วก็เอกวุฒิมาลาหอมนะฮะก็เลี้ยงหน้ายิงไม่ซ้ำกันเลยจบเกมก็มี15ประตูนะครับเป็นสถิติที่มีประตูเกิดขึ้นใน1เกมเนี่ยมากสุดในฤดูกาลนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะเริ่มแมตช์เดย์ที่9เนี่ยนะครับมีนัดที่ยิงประตูกันเยอะก็คือ11ลูกก็คือราชนาวีนะครับแพ้ให้กับแบงคอก BTS ไป1ต่อ10แล้วก็เกมที่ห้องเย็นท่าข้ามเนี่ยชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับไป11ต่อ0นะ2คู่นั้นเนี่ย11ประตูนะแต่คู่นี้เนี่ย15ประตูครับยิงกันสนั่นเลยแต่ก็ถือว่าบูเวฟยังทำสถิติมากสุดในการยิงทีมเดียวไม่ได้นะเพราะว่าห้องเย็นท่าข้ามเนี่ยเขาทำไว้ที่11ประตูแต่ว่าทางด้านของบูเวฟชลบุรีกับแบงคอก BTS เนี่ยยังยิงนัดละ10ลูกอยู่ประตูเยอะสุดจะเป็นห้องเย็นท่าข้ามแต่ว่าถ้าประตูรวมของทั้งเกมเนี่ยคู่นี้เนี่ย15ประตูคุ้มค่าจริงๆนะนะคือแฟนฟุตซอลเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะแพ้ชนะเนี่ยแต่การได้เห็นยิงกัน15ลูกเนี่ยโอ้โหมันคุ้มเหลือเกินค่ะแล้วก็หลังๆมานี้ฟุตซอลก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะมีให้ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทั้งออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงทีสปอร์ต7ของเราก็รับหน้าที่การถ่ายทอดสดด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีแค่คู่นี้คู่เดียวที่แข่งขันนะก็ยังมีเกษมบัณฑิต FC ค่ะที่เจอกับธรรมศาสตร์สเตเลียนนะแล้วก็แพ้ให้ไป1ประตูต่อ4ค่ะส่วนคู่ที่ T-Sport 7มีการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชันช่อง2ของเราฟุตซอลไทยอาร์มี่ค่ะเจอกับราชนาวีแล้วก็เป็นราชนาวีที่สามารถเอาชนะไปได้6ประตูต่อ2ค่ะส่วน JT Truck นครราชสีมาค่ะเสมอกับราชภัฏเพชรบุรีไป3ประตูต่อ3ค่ะทีนี้มาดูตารางคะแนนกันหน่อยค่ะนัดบางทีมแข่งขันไปแล้ว8นัดบางทีมแข่งขันไปแล้ว9นัดนะที่1ตอนนี้ฮาจาฝูงยังคงเป็นแชมป์เก่าอย่างห้องเย็นท่าข้ามอยู่แข่งขันไป8นัดมีอยู่24คะแนนส่วนที่2ค่ะรองจ่าฝูงเป็นธรรมศาสตร์สเตเลียนมี22คะแนนเมื่อวานนี้เก็บเพิ่มมาได้นะเก็บ3แต้มเพิ่มมาได้แล้วก็มีคะแนนเท่ากับทางการท่าเรือ ASM ค่ะที่แข่งขันน้อยกว่าอยู่1นัดมี22แต้มค่ะส่วนที่3ค่ะที่4ค่ะขออภัยเป็นบูเวฟชลบุรีมี19แต้มเท่ากับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนั่นเองโอ้โหแล้วดูห้องเย็นท่าข้ามครับ8นัดชนะรวด24แต้มลูกได้เสียบวก45ร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆนะแล้วนี่คือแชมป์ไร้พ่ายปีที่แล้วนะค่ะดีไม่ดีปีนี้เนี่ยจะแชมป์ไร้พ่ายอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่าโอ้เปิดหัวมาดีมากแข่งขันไป8นัดนี่ก็ชนะกันไปรัวๆแล้วนะคะทีนี้ไปดูการแข่งขันตารางการแข่งขันวันนี้ก็หน่อย3คู่ด้วยกัน 4:30 นค่ะเวลาสวยเลยเป็นแบ็คพอยต์ยูไนเต็ดค่ะที่เจอกับห้องเย็นท่าข้ามคู่นี้ค่ะถ่ายทอดสดผ่านทาง T-Sport 7ผ่านทางหน้าจอของเราบิ๊กแมตช์เลยนะแชมป์กับรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วเจอกันรอติดตามนะทีนี้แล้วก็รวมไปถึงมีคู่6โมงเย็นค่ะนนทบุรีฟุตซอลคลับจะเจอกับ YFA ศรีราชาแล้วก็ปิดท้ายที่คู่1ทุ่มครึ่งค่ะ Bangkok BTS FC จะเจอกับการท่าเรือ ASM ซึ่งคู่นี้เนี่ย T-Sport 7ก็จะถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชันของเรากดช่องที่2ได้เลยค่ะติดตามได้นะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่4โมงครึ่งเนี่ยก็กดเลข7ดู T-Sport 7หน้าจอ
อทีวีก่อนใช่แล้วแล้วก็ทุ่มครึ่งเนี่ยก็ดูทางแอปพลิเคชันทีสปอร์ต7กันต่อได้ค่ะนะติดตามศึกฟุตซอลไทยลีกกันได้รับรองว่าวันนี้นี่สนุกแน่นอนนะมีบิ๊กแมตช์มีเกมใหญ่ๆหลายคู่เลยนะครับ